สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่สปอยเดอะโคนโบวันนี้เราอยู่กับเรื่องราวของเขตแดนเกาะอลูที่มีตำนานและชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือในภาพยนตร์สัตว์ประหลาดซัดกันแบบวินาศสันตโรเรือ The Risander Monster Attack ไม่แกหนังเกาะกระลูกแล้วก็อย่ารอช้าเลยครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปฟังสปอยกันได้เลยแต่ฝากกดไลค์ด้วยนะและก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของเรา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกที่เริ่มต้นเพียง79บาทครับลืมไปเลยกับการหาเพื่อนมาหารจอเพราะแค่คนเดียวก็สามารถสมัครได้โคตรง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K แถมยังต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถสแกนหรือแอดไลน์ได้ที่หน้าจอเลยนะครับและเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้เริ่มขึ้นในวันหนึ่งเมื่อมีอุกกาบาตพากันล่วงผลุยมายังโลกและตกเอาตรงที่จุดที่เป็นเขตแดนของเกาะกระลูกด้านนอกซึ่งตรงนี้เนี่ยใครที่ตามซีรีส์เกาะกระลูกของผมมาก็จะรู้ดีอยู่แล้วว่าทางรัฐบาลจีนได้วางไว้เป็นเขตกักกันหรือว่าเขตต้องห้ามนั่นเองแต่ก็มีสองสามีภรรยาที่ยังเป็นวัยรุ่นกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวเลยแหละครับได้ตามร่องรอยของอุกกาบาตและแอบเข้าไปในเขตห่วงห้ามนั้นพอไอ้เจ้าคนผัวเนี่ยดันคิดว่าอุกกาบาตที่ล่วงลงมาจะต้องเป็นของมีค่าแน่นอนเขาจึงไม่สนใจคำเตือนของผู้เป็นเมียว่าอย่าเข้าไปเลยไอ้มันอันตรายนะเบบี้ซึ่งในที่หลุมอุกกาบาตเนี่ยมันก็มีหินมีค่าอยู่จริงๆครับแต่ว่าที่นั่นมันก็ไม่ได้มีเพียงแค่หินเมื่อกิ่งก้านที่อยู่แถวนั้นได้รับผลกระทบจากรังสีของอุกกาบาตจนกลายเป็นเดอะริซาร์เดอร์หรือก็คือกิ่งก้ายักษ์กลายพันธุ์นั่นเองไอ้เจ้าหนุ่มผัวของเธอถูกมันสังหารไปจึงทำให้ตัวของเธอต้องรีบวิ่งหนีแต่ก็ไปชนเข้ากับพวกพนักงานของโรงงานจนหินอุกกาบาตได้ล่วงลงมาและพวกเขาก็เก็บมันขึ้นเพราะเห็นว่าหินนี้มันสวยดีนะซึ่งริซาร์เดอร์เนี่ยพอมาถึงก็เข้าจัดการพวกพนักงานทั้งหมดส่วนตัวของแม่สาวของเราก็กระโดดน้ำหนีหายไปเลยครับส่วนหินที่เจ้าริซาร์เดอร์กินเข้าไปก็ส่งผลให้ร่างกายของมันเนี่ยเกิดการขยายใหญ่จนกลายเป็นชื่อเรื่องเดอะริซาร์เดอร์ในวันต่อมานักวิทยาศาสตร์สาวชีวินวิทยายังเสี่ยวเย่ก็กำลังออกสำรวจสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ได้อาศัยแม่น้ำสายเล็กๆในการดำรงชีวิตเธอได้รับการคุ้มครองจากหนุ่มไกด์ลุยป่าสุดลำบึกที่มีนามว่าเทียนหมิงก็เริ่มจะอารมณ์บอดจอยเพราะอากาศที่นี่มันร้อนมากเขาต้องการกลับไปพักที่โรงแรมแล้วเสี่ยวเย่กลัวว่าเธอจะโดนชาร์จค่าแรงเพิ่มจึงยอมกลับที่พักกับเขาไปโดยดีแต่ในระหว่างทางเนี่ยเธอก็ไปเจอกับไอ้เจ้าอ้วนพนักงานจากโรงงานที่พาหัวหน้าของมันเข้ามาตรวจสอบพื้นที่อย่างที่นี่เขามีนามว่าเทียนหมาพี่ชายของเทียนหมิงทั้งสองคนเนี่ยไม่ค่อยกินเส้นกันเท่าไหร่ครับเพราะไอ้เจ้าพี่ชายได้ทิ้งคุณแม่ที่กำลังป่วยซึ่งพี่ชายของเขาก็เคยด่าน้องว่าถ้าฉันไม่ไปหางานทำและจะเอาเงินที่ไหนมาเป็นค่าอยู่ค่ายาให้กับแม่ซึ่งเรื่องทั้งหมดเนี่ยก็เกิดมาตั้งแต่พวกเขายังเป็นหนุ่มน้อยเมื่อจบเรื่องแล้วพวกเขาก็เดินทางด้วยกันโดยไม่รู้ว่ามีงูขนาดยักษ์ได้เลื้อยตามพวกเขามาอย่างเงียบๆและไม่ไกลกันนี้เองพวกเขาก็เจอกับร่องรอยของอุกกาบาตที่ไหลเป็นทางยาวเข้าไปในเขตต้องห้ามของเกาะกระลูกทั้งหมดเลยตัดสินใจเข้าไปตรวจสอบดูนะครับที่นั่นเนี่ยเขาพบศพของชายคนหนึ่งนอนจมกองเลือดเจ้าอ้วนนี่รู้ดีว่าเป็นใครเพราะนี่คือเพื่อนที่ทำงานของเขาจากโรงงานนั่นเองถ้าเขาอยู่ที่นี่เมียของมันยังเหมือยอิงก็ต้องอยู่ด้วยไอ้เจ้าอ้วนก็เลยรีบออกตามหาเธอครับส่วนพี่เทียนหมิงของเราก็พบกับรอยเท้าของสัตว์เลื้อยคลานขนาดยักษ์เขาก็กำชับกับทุกคนว่าเราต้องรีบเพ่นออกจากที่นี่แล้วมันไม่ปลอดภัยเว้ยซึ่งเมื่อพวกเขากำลังออกตามหาอีน้องเหมยอยู่เนี่ยก็ไปพบกับรถที่มีรอยเลือดอยู่เต็มไปหมดครับและไม่ไกลกันนั้นเนี่ยก็มีร่างของน้องเหมยที่กำลังเผลอเหมือนกับคนเสียสติอยู่ด้วยทุกคนเนี่ยก็เลยลงความเห็นกันว่าจะพาเธอไปหาหมอที่คลินิกในหมู่บ้านซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานนะครับพวกเขาก็ไปถึงที่นั่นแต่ว่าก็มีลูกน้องบางส่วนเขาพี่เทียนหมาเนี่ยได้พากันล้มป่วยเจ็บออดแอดเพราะกับกล่าวอ้างว่าทางโรงงานได้ปล่อยสารพิษลงสู่ชุมชนจนพวกชาวบ้านเนี่ยโดนผลกระทบกันทั่วหน้าเทียนหมาไม่รอช้ารีบตรงไปหาเรื่องเจ้าของโรงงานอย่างพี่เอสในทันทีซึ่งตัวเขาเองก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยอย่ามาพูดจาปักปามกันส่งๆดีกว่าทำให้พี่เทียนหมาของเราออกมาจากห้องทำงานของไอ้เจ้าเอสอย่างหัวเสียทางฝั่งของผู้น้องอย่างเทียนหมิงที่หลังจากพาน้องเหมยเข้ารับการวินิจฉัยของคุณหมอว่าเธอไม่เป็นอะไรมากแค่อาจจะเกิดอาการช็อกพวกเขาเนี่ยก็จะพาเธอกลับบ้านนะครับแต่ก็ดันไปเจอเข้ากับอสุรกายเข้าซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็คือไอ้เจ้าเดอะริซาร์เดอร์ที่กำลังออกไล่ตามหาเศษอุกกาบาตที่ล่วงกระจายมายังหมู่บ้านกินลงท้องเพื่อพัฒนาร่างของมันให้เป็นร่างสุดยอดหนึ่งในนั้นก็คือที่บ้านพักของไอ้เจ้าของโรงงานอย่างเอสที่สั่งสาวในสังกัดให้ไปอาบน้ำรอพี่รอตอกแต่ก็ดันพบกับเหตุการณ์อันน่าสยดสยองแทนแต่คราวนี้เจ้าเทียนหมิงของเราได้ใช้ปืนกระโจนเข้ามาช่วยไว้ก่อนจะกระหน่ำล่ามไก่ใส่เจ้าริซาร์เดอร์ซึ่งมันก็ใช้เทคนิคพรางตัวเข้าต่อกรกับไอ้เจ้าเทียนหมิงจนตัวของเขาโดนอัดลอยและลิ้วออกจากหน้าต่างมา
จ้าลิซาร์เดอร์ก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆมันได้กระโดดตามลงมาเพื่อไล่งับทุกคนที่อยู่แถวนั้นพี่เทียนของเราเนี่ยก็สู้สุดใจเลยครับด้วยขวานด้ามเล็กๆแต่ก็มีหรือที่จะสู้กับสัตว์ใกล้พันได้พี่แกก็โดนฟาดจนร้องเอ๋งเลยแต่ด้วยความเทพของแกเพราะแกเป็นพระเอกเนี่ยก็ยังอุตส่าห์ที่จะโชว์เทคนิคเท่ๆให้เราต้องอ้าปากจนกรามค้างอย่างการกระโดดม้วนหน้าไปโยนถังแก๊สใส่ปากมันในขณะที่ถังกำลังลอยและล่องอยู่นั้นพี่แกก็กระโดดม้วนตัวอีกหนึ่งตลบเพื่อไปหยิบปืนมายิงตะบุ้งใส่ถังแก๊สจนเกิดระเบิดไล่ไอ้เจ้าลิซาร์เดอร์จนมันหายตัวหนีไปในคราวนี้ทุกคนที่หนีรอดมาได้ก็พากันไปแอบอยู่ในโรงงานเขาไอ้เจ้า IPS ได้พากันปรึกษาว่าไอ้ตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแน่มีใครเคยเห็นมันมาก่อนหรือเปล่าซึ่งในบันทึกจากพวกนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันวิจัยเกาะกระหลูกเนี่ยไม่มีไอ้ตัวนี้อยู่เลยครับแง่ละก็มันเป็นสัตว์กายพันธุ์ชนิดใหม่ที่กินอุกกาบาตจากนอกโลกจนเซลล์ของมันเกิดวิวัฒนาการจนมีความสามารถเหนือสัตว์ปกติทางฝั่งไอ้เจ้าเอทที่ได้ก้อนอุกกาบาตมาก็สงสัยครับว่าไอ้นี่มันคืออะไรกันแน่มันน่าจะเป็นของที่มีมูลค่าหรือเปล่าทำไมเจ้าสัตว์ประหลาดถึงอยากได้ไอ้ก้อนนี้นักส่งทางด้านอย่างนางเอกของเรื่องนักวิทยาศาสตร์สิวเย่ก็แอบเข้าไปยังเขตห่วงห้ามและแอบใช้ iPad ของเธอถ่ายคลิปไว้และเธอก็ไปพบกับทั้งสายสารวิจัยลึกลับที่ส่งมาจากบริษัทผิดกฎหมายในเกาะกระหลูกจนทำให้มันเกิดปนเปื้อนส่งผลให้ชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเขาเป็นโรคเธอก็จะเอาเรื่องนี้ไปฟ้องสรยุทธครับแต่ก็ดันโดนไอ้พวกหน้าเหี้ยมเนี่ยจับได้ซะก่อนซึ่งไอ้พวกนี้ก็ไม่จับธรรมดานะครับมันจะจับปั้มโชคดีนะที่ในตอนนั้นเจ้าอ้วนเนี่ยได้ตามมาช่วยไว้เธอจึงขอร้องให้เขาช่วยเอาเรื่องนี้เนี่ยไปเปิดโปงให้กับคนอื่นๆได้รู้ถึงความชั่วของไอ้เจ้าเอททางด้านของพี่เทียนมาของเราเขาก็ได้แม่สาวเหมยเนี่ยช่วยไว้อีกแรงแต่เจ้าสัตว์ประหลาดมันได้ตามมากินอุกกาบาตที่นางเหมยมันแอบซ่อนเอาไว้ครับโดยในท้ายที่สุดแล้วเหมยเองเนี่ยก็ยอมคืนให้กับมันและเจ้าสัตว์ประหลาดก็กลายร่างพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นส่วนนางเอกสาวของเราที่มากับเจ้าอ้วนก็ได้นำเอาเรื่องราวทั้งหมดมาเปิดโปงจนพวกคนงานทั้งหมดที่อยู่ในโรงงานเนี่ยพากันออกมาประท้วงไอ้เจ้าเอทเพื่อให้มันรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านแต่สิ่งที่ไอ้เจ้าเอททำอ่ะคือการฆ่าปิดปากทุกคนนะครับพี่แกได้เปิดประตูให้ไอ้เจ้าลิซาร์เดอร์บุกเข้ามาไล่ฆ่าทุกคนให้หมดเพื่อจะได้ไม่มีพยานไปปากโปงโดยเฉพาะอีนางนักวิทยาศาสตร์สาวที่ในตอนนี้เธอกับไอ้เจ้าอ้วนได้ขับรถเข้าไปยังนอกเกาะเพื่อไปส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าของเธอให้ส่งทีมวิจัยมากำจัดโรงงานผิดกฎหมายแห่งนี้ซึ่งแทนที่มันจะเสร็จง่ายๆกลับกลายเป็นว่าไอ้เจ้าเอสเนี่ยได้ส่งนักฆ่าตามมาสังหารเธอด้วยแต่ก็ด้วยความช่วยเหลือจากไอ้เจ้าอ้วนนี่แหละครับตัวของแม่สาวเสี่ยวเย่เนี่ยจึงรอดมาได้แต่เจ้าอ้วนของเราก็ตายไปเพราะต้องการปกป้องผู้หญิงที่เขาแอบรักแต่ในขณะที่กำลังเศร้ากันอยู่ไอ้เจ้านักฆ่าก็ได้เผชิญหน้ากับโคตรงูที่ตัวของมันเนี่ยก็ขับคล้ายกับข่าวว่าจะแอบไปกินอุกกาบาตที่ล่วงลงมาเช่นกันครับเพราะว่ามันเนี่ยกลายพันธุ์สุดไปเลยเสี่ยวเย่เองก็อาศัยจังหวะที่เจ้างูกำลังยุ่งอยู่การขย้ำนักฆ่าเพื่อหนีไปฟ้องพ่อเอ้ยหนีไปฟ้องพระเอกที่ในระหว่างนั้นทางเทียนหมิงของเราก็กำลังยุ่งอยู่เหมือนกันครับเพราะเขาต้องรับมือกับไอ้เจ้าเอสที่ได้ใช้ปืนยิงขาของเทียนหมาจนเขาไม่สามารถลุกขึ้นมายืนได้แถมยังจับเอาน้องเหมยเป็นตัวประกันซะด้วยถ้าไม่ทำอย่างนี้เนี่ยรับรองว่าโดนพี่เทียนของเรากระทืบแน่แต่ก่อนที่มันจะหนีไปได้พี่แกก็ยังอุตส่าห์ใจดีโยนก้อนอุกกาบาตมาเป็นเหยื่อล่อให้กับไอ้เจ้าลิซาร์เดอร์ได้ขย้ำทั้งสองคนก็จะหนีขึ้นรถออกไปครับแต่ว่ามันคงจะไม่ง่ายหรอกนะเพราะว่าทางฝั่งของสองพี่น้องเทียนก็พึ่งจะวางระเบิดโรงงานเสร็จโอ้โหหนังมันก็มากาวตรงนี้แหละไม่กลัวสารพิษรั่วอะไรไงพวกคุณโดยในจังหวะสุดท้ายที่เจ้าลิซาร์เดอร์มันจะกินก้อนอุกกาบาตไปนะครับพี่ชายอย่างเจ้าเทียนมาก็ช่วยน้องในตัวของเหมยให้ออกไปข้างนอกได้ส่วนตัวของเขาก็โดนแรงระเบิดและเจ้าลิซาร์เดอร์ลากคอไปกินต่อหน้าต่อตาพี่หมิงของเราเนี่ยก็โมโหเพราะไม่สามารถช่วยเหลือพี่ชายได้แต่ทว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลามาเสียใจเมื่อมีเรื่องโคตรใหญ่แบบดับเบิ้ลใหญ่รออยู่เสี่ยวเย่วิ่งเข้ามาและบอกว่าเธอเจองูยักษ์ไล่ล่าและตัวของมันน่าจะตามไปเขมือบหินอุกกาบาตที่อยู่ในกระเป๋าของเจ้าเอสแน่ๆพอไปอย่างนั้นทั้งสองคนก็ซิ่งมอเตอร์ไซค์ตามไปเจ้าเอสไปครับโดยในตอนนั้นตัวของเจ้าเอสก็ได้ขับรถไปถึงสะพานที่เชื่อมเขตเกาะกระลูกับโลกภายนอกแต่ว่าเขาก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้เจ้าโคลนงูยักษ์ได้ตามมาเพื่อจะขย้ำเศษอุกกาบาตซะแล้วพี่แกเนี่ยก็รีบลงรถเพื่อจ้ำหนีในทันทีแต่ด้วยความไวของงูที่ใหญ่ขนาดนั้นใครไม่จะไปหนีทันพี่แกเนี่ยยังต้องมาจ้าเอ๋กับไอ้เจ้าลิซาร์เดอร์ที่โผล่มาใช้ท่าจระเข้ฟาดหางฟาดตัวของเจ้าเอ๋ลอยกระดิ่วดิ่วไปเข้าปากโคตรงูใหญ่ส่วนหินอุกกาบาตก็ลอยเข้าปากลิซาร์เดอร์จนตัวของมันเนี่ยใหญ่ยักษ์มากกว่าเดิมอีกส่วนฟางของพระเอกและนางเอกอย่างเจ้าเทียนหมิงและแม่นางเสี่ยวเย่ก็พยายามที่จะช่วยเหลือทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากการบุกเข้ามาของสองอสูรกายโดยเฉพาะเราเด็กๆที่ติดอยู่ในรถเทียนหมิงก็เห็นว่าไม่ดีแน่ไอ้พวก2ตัวเนี่ยมันจะต้องซัดกันจนสะพานพังแน่นอนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับเมื่อทั้ง2ตัวเนี่ยพี่แกเล่นใส่กระนวมแบบไม่สนใจอะไรเลยซึ่งผลการต่อสู้ก็แทบไม่ต้องเดาเลยนะครับว่าใครจะชนะไอ้เจ้าลิซาร์เดอร์นี่แหละเพราะมันมีท่าไม้ตายอย่างการงอกกระดูก
พุ่งมาแทงทะลุลายหอยเจ้าโคตรงูจนพุ่นเป็นรังผึ้งเลยทำให้พระเอกของเราต้องรีบไปเรียกร้องความสนใจเพราะเกรงว่าในตอนนี้ไอ้เจ้าลิซาร์เดอร์ที่อยู่ในร่างเบอร์เลเฮอร์สุดยอดจะมาไล่ละห่ำคนที่อยู่บนสะพานพี่แกก็กระโดดแบบเฟี้ยวฟ้าวหนักมากในขณะที่สิวเย่ก็ช่วยเหลือเด็กๆให้รอดพ้นจากอันตรายแต่การทำลายล้างของเจ้าลิซาร์เดอร์เนี่ยมันส่งพลังมากสุดท้ายสะพานก็รับน้ำหนักไม่ไหวมันเริ่มถล่มแล้วนะครับแต่ว่าด้วยความไวของพระเอกของเราก็ลอยแบบเฮ้ยก็ยังอุตส่าห์ถึงนะคือแบบดูยังไงก็ไม่น่าถึงอ่ะแต่ก็ถึงจนเจ้าลิซาร์เดอร์ถอยล่วงลงไปตัวของมันก็ยังอุตส่าห์แลบลิ้นมาพันขาพี่เทียนหมิงของเราเอาไว้อย่างแน่นแต่คราวนี้มันกลับกลายเป็นเหตุการณ์ที่เข้าทางเขาแหละครับพอเมื่อรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยได้ถลายลงมาและน้ำมันก็รั่วใส่ปากมันเลยทำให้พี่แกได้โอกาสจุดไฟแช็กระเบิดตัวของมันจนแหลกเป็นตอตะโกปิดฉากโคตรสัตว์ประหลาดที่มีทักษะหายตัวแต่ไม่ใช้จนเกิดความบันไลให้เห็นชะนี้แหละนี่มึงจะวิวัฒนาการไปทำไมวะเนี่ยถ้ากาขนาดนี้นะตายโคตรง่ายเลยและทั้งหมดทั้งมวลนี้คือเรื่องราวของเดอะลิซาร์เดอร์มอนสเตอร์เลอร์แอทแทกใครชอบคลิปสปอยนี้ฝากไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการหาหนังเก่ามาสปอยด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในสปอยหนังโคตรโม้คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีและโชคดีนะครับGod. อยากสัมผัสกับเธอคงเคี้ยวมีแหลกมันเสียวหัวใจเหมือนกันอยากให้เจอว่าเดินข้างฉันจะได้พบ